ทีนี้พูดถึงนายกเศรษฐาแล้วเจอหน้าเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ต้องถามถึงความชัดเจนเรื่องของเงินดิจิทัลเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่ตอนนี้2คำถามหลักนะฮะคำถามแรกก็คือว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่1กุมภาพันธ์ปี67ยังคงยืนยันกำหนดการเวลาเดิมไหมนะครับแล้วอีก1คำถามก็คือเรื่องของแหล่งที่มาของงบประมาณในการที่จะมาใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมาจากไหนกันแน่ปรากฏเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกเศรษฐาปรากฏนายกเศรษฐายังไม่ยืนยันนะฮะว่า1กุมภาพันธ์นี้1กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยจะได้ใช้เงินดิจิทัลหรือเปล่าส่วนเรื่องของแหล่งที่มาที่ถูกมองว่ายังไม่มีความชัดเจนนายกเศรษฐาก็บอกว่าตรงเนี้ยเรามีการปรับแต่งนโยบายอยู่ทั้งเรื่องที่มาที่ไปของเงินรวมถึงวิธีการใช้ต่างๆครับยืนยันครับยืนยันครับแล้วก็ยังเรามีการปรับแต่งนโยบายตัวนี้อยู่ครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปของเงินหรือว่าวิธีการใช้ต่างๆนะครับขอให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก่อนและคณะกรรมการก่อนแล้วจะแถลงให้ทราบโดยรวมนะครับนี่นะฮะคือนายกเศรษฐาตอบสั้นๆบอกว่ายังคงมีการปรับแต่งนโยบายนะครับทั้งเรื่องของที่มาที่ไปของเงินและวิธีการใช้และขอให้รอการประชุมนี้ฮะการประชุมของคณะอนุกรรมการก่อนถึงจะแถลงให้ทราบแล้วพูดถึงการประชุมของคณะอนุกรรมการตอนแรกเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วกำหนดการคือจะมีการประชุมกันในวันนี้แต่ก็เห็นว่าเลื่อนอีกแล้วฮะเลื่อนอีกแล้วเมื่อวานนี้ไปคุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีประเด็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตท่านนี้ออกมาตอบและปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์บอกเลยว่าการประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลนะคะคือจริงๆแล้ววันนี้มีประชุมแหละแต่เป็นการประชุมคณะทำงานคุณผู้ชมคุณจุลพันธ์ใช้คำว่าเป็นการประชุมคณะทำงานก่อนและเดี๋ยวได้ข้อสรุปประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยนะคะจากการทำมาตรการดิจิทัลคาดว่าคณะทำงานน่าจะเสนอเรื่องต่างๆให้กับคณะอนุกรรมการอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นวันถัดไปนั่นก็คือ25ถึง26ตุลาคมอาจจะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์นี้หรือว่าวันพฤหัสได้ข้อสรุปยังไงคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนเดี๋ยวจะแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วเจ้าตัวก็เปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าการประชุมของคณะทำงานมันยังมีประเด็นที่ไม่ได้ข้อสรุปพิจารณาให้เสร็จจากที่ได้สั่งการไปในครั้งที่แล้วถ้าเกิดคณะทำงานพร้อมจะแจ้งเรื่องจะส่งมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนัดประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งถัดไปคือยังไม่บอกชัดเจนว่าจะเป็นวันไหนขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมการมาตรการเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่มีคุณเศรษฐาเป็นประธานคาดว่า26ตุลาคมยังไม่ชัดเจนหรือระบุว่าจะประชุมวันไหนคุณจุลพันธ์บอกว่าเรื่องที่ได้แจ้งไว้ถึงร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการดิจิทัลอะค่ะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนคือขอโทษเลยเจ้าตัวบอกขอโทษผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆและผมไม่สมควรพูดคำนั้นออกไปเพราะตามข้อเท็จจริงต้องอ้างอิงกับผู้ทำระบบเป็นหลักว่าผู้พัฒนาระบบซูเปอร์แอปที่ดำเนินการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีความพร้อมช่วงเวลาไหนกันแน่โดยขณะนี้ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบไปก่อนเพื่อให้เกิดความเสถียรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดแต่ยังคงกรอบกำหนดเวลามาตรการนี้จะเริ่มในช่วงไตรมาสที่1ในปีหน้าปี2567สรุปเลื่อนไปอีกคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวประชุมในส่วนของคณะทำงานก่อนครับแล้วคณะอนุกรรมการจะประชุมอีกครั้งนึงเมื่อไหร่ก็ยังไม่กำหนดวันนะคณะกรรมการที่มีนายกเศรษฐาอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นคณะกรรมการบอร์ดใหญ่นะใช่ค่ะใหญ่แล้วทางคุณจุลพันธ์เนี่ยอันนี้ดูอนุกรรมการย่อยลงมาย่อยลงมาแล้วคุณจุลพันธ์บอกว่าวันนี้ยังไม่ประชุมอนุแต่จะประชุมเป็นชุดทำงานใช่ชุดทำงานก่อนย่อยไปอีกเพราะฉะนั้นถ้ารอความชัดเจนก็คือต้องรอความชัดเจนของชุดทำงานก่อนแล้วถึงจะประชุมอนุได้ใช่แล้วพอประชุมอนุเสร็จถึงจะประชุมชุดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะมีประชุมย่อยอะไรลงมาอีกกว่านี้มากกว่านี้หรือเปล่าอะยังไงรอดูความชัดเจนใช่ค่ะในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังพูดถึงกันเยอะก่อนหน้านี้น่าจะยังจำกันได้เพราะว่าก้าวไกลเองเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวที่มาที่ไปของดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนจะมีโมเดลมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะในญี่ปุ่นเองมากนักเมื่อวานนี้ประเด็นนี้คุณจุลพันธ์ถูกตั้งคำถามด้วยนะคะถึงกรณีที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้เจ้าตัวยืนยันค่ะว่าแบบดิจิทัลวอลเล็ตของไทยนะคุณปิงผู้ชมคุณจุลพันธ์บอกไม่ได้เอามาจากประเทศญี่ปุ่นนะแต่ถ้าไปดูก็เคยดำเนินการในลักษณะคล้ายๆกันในปี1999ของญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะการแจกคูปองทีนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าส่วนตัวเห็นข่าวนี้แล้วยังได้ติดต่อไปขอข้อมูลจากคุณสิริกัญญาจากก้าวไกลเลยนะคะ
คุณจุลพันธ์บอกติดต่อไปขอข้อมูลเรื่องนี้ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเอามาศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียคุณจุลพันธ์ยอมรับว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็น่าจะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างกันย้อนไปปี1999และในปัจจุบันมันก็คนละบริบทกันขณะเดียวกันคุณจุลพันธ์บอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกันอยู่แล้วไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะในลักษณะคล้ายคลึงเมื่อปี1999เป็นเรื่องการแจกคูปองนะครับเราก็เห็นละแล้วก็เรียนตรงๆว่าได้ไลน์ไปขอข้อมูลจากคุณสิริกัญญาเขาส่งมาให้ดูนะครับของญี่ปุ่นกับไต้หวันเราก็มาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อที่จะนำเอาข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไต้หวันได้เคยใช้มาเปรียบเทียบดูนะครับก็มาศึกษาครับไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับส่วนการเปรียบเทียบเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันนะครับว่าบริบทมันมีความแตกต่างปี1999กับปีปัจจุบันในเรื่องของประเทศสภาพของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศของไทยของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเปรียบเทียบโดยตรงก็ไม่ได้ย้ำว่าต้นแบบของ Digital Wallet ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นแล้วคุณจุลพันธ์ก็พยายามจะอธิบายเห็นภาพว่าบริบทมันต่างกันไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันทั้งด้วยช่วงเวลาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจสังคมในตอนนี้ด้วยทีนี้นักข่าวก็เลยยังคงถามจี้ค่ะประเด็นที่บอกว่ามีการเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการไปประชาชนหลายคนสงสัยเลยว่าเอ๊ะท้ายที่สุดที่บอกกุมภาพันธ์67เนี่ยมันยังเป็นวันนี้อยู่หรือเปล่าเป็นช่วงเดิมไหมล่ะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเป้าหมายยังคงอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์ปี67เป็นไทมิ่งเดิมเลยค่ะหากมีการประชุมคณะอนุกรรมการในสัปดาห์นี้คุณจุลพันธ์ยืนยันว่าคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็เอาไปเลยถ้าเกิดมีความชัดเจนออกมาแต่ถ้าเกิดไม่ทันจริงๆปรับกรอบเวลาโครงการเพราะปัจจัยหลายๆอย่างแต่คุณจุลพันธ์ก็ยังแอบย้ำนะอยากให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้บริการจะต้องมีความปลอดภัยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่สามารถละเลยได้ค่ะหากเลื่อนออกไปยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะคะว่าเลื่อนจริงๆจะกำหนดใหม่เมื่อไหร่แต่ย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเลื่อนแจกเงินออกไปยังคงกำหนดเป็นกรอบเวลาเดิมที่จะได้กันก็คือกุมภาพันธ์ปี67ส่วนที่มาของเงินอันนี้ก็สำคัญรวมไปถึงเรื่องของแอปพลิเคชันซูเปอร์แอปคุณจุลพันธ์บอกว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงพิจารณากันอยู่มีความสำคัญจริงๆเท่ากันหมดเลยนะคะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งตรงนี้คุณจุลพันธ์มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้ฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทีนี้คุยหรือยังล่ะกับธนาคารออมสินเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการกู้เงินกับธนาคารออมสินค่ะในกรอบเดิมผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับเรารับนโยบายเราเดินหน้าการทำนโยบายเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูให้รอบด้านแล้วมีหน่วยงานมาตรวจสอบยิ่งดีเลยครับแต่ว่าเราก็ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นเท่าตัวนะครับเพื่อให้กลไกทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดคุยกับแบงก์ธนาคารออมสินคือตอนนี้ได้สัญญาณที่ดีไหมคะก็ไม่ได้คุยกันครับครับไม่ได้คุยสัญญาณอะไรมาว่าจะอนุมัติไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยรอเข้ามารายงานครับนักข่าวถามจี้อีกนะคะเมื่อวานพยายามจะถามคุณจุลพันธ์บอกเลยว่าที่ผ่านมารัฐบาลยืนยันตลอดนะที่มาของเงินดำเนินโครงการไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้กลับไม่มีความชัดเจนติดปัญหาตรงไหนกันแน่เจ้าตัวบอกว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อคณะอนุกรรมการมีการประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลรวบรวมรายงานส่งมายังคณะอนุกรรมการตอนนี้ก็ต้องรอรายงานที่เข้ามาค่ะเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจซึ่งมองว่ามีความจำเป็นตามกฎหมายจะไปลัดวงจรให้ไวขึ้นคุณจุลพันธ์บอกก็ไม่น่าจะทำได้ไม่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยที่ยังไม่มีมติจากกรรมการได้และเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าคุยกับท่านนายกช่วงเช้าก็ไม่ได้มีการสั่งการหรือว่ากำชับอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ยังตอบได้ไม่ชัดจริงๆว่าการประชุมคณะอนุกรรมการที่เลื่อนไปเนี่ยจะมีการประชุมเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ